สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t a Lord บายกันชรยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรอาจจะเป็นในเรื่องของงานอาจจะเป็นในเรื่องของเงินอาจจะเป็นในเรื่องของความรักเรามาดูกันว่าไพ่จะเตือนคุณว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเร็วๆนี้เป็นอะไรโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆ ดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูโอเคไหมจ๊ะมาเรามาดูกันมาดูกันเป็นธาตุานะจ๊ะามากันที่ธาตุแรกธาตุไฟเมทสิงธนูเรามาดูว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเร็ว,รวนี้ดูฐานชีวิตของคุณก่อนมาดูซิว่าพื้นฐานชีวิตของคุณตอนนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของคุณเกิดความกังวลใจมีความโศกมีความทุกข์ มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในตอนนี้ค่ะอาความรักว้าวว้าวว้าวไฟจ้ามีความรู้สึกใหม่ๆมีความรู้สึกใหม่ๆบังเกิดขึ้นกับหัวใจคุณหรือเปล่ามีความรักที่เป็นรักที่เลือกไม่ได้หรือเปล่ามีใครที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจหรือเปล่า The Tower มาแล้ว The Sun โอ้แม่เจ้ามา,าดีเป็นเดอะทาวเวอร์ไพ่ใบนี้เป็นเดอะซันได้อยู่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 จ้าได้อยู่โอเคดวงรดยรวมรัรรรรรรทั่วทั่วไปทุกๆด้านของคุณนะตอนนี้คุณก,กำลังเผชิญอยู่ในความรู้สึกของคุณในด้านของใจของคุณตอนนี้โฟกัสอยู่ที่เรื่องของความรักเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆอินเลิฟ มันอาจจะไม่ใช่เป็นความรักครั้งใหม่แต่อาจจะเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่บังเกิดขึ้นหรือเป็นความรักครั้งเก่าก็ตามเป็นรักเป็นความรู้สึกเป็นการเริ่มต้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นเริ่มต้นความคิดใหม่ๆเริ่มต้นมีความรักใหม่ๆมีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับคนที่คุณรักก็เป็นได้หรือรู้สึกมีความหวัง มีใครทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากอารมณ์ที่คุณมัวจากอารมณ์ที่แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกถึงบางใครบางคนที่เขาเคยเดินจากคุณไปแล้วอาจจะมีใครบางคนย้อนกลับคืนมาทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอบอิ่มเอมใจรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นถึงมันจะเป็นรักที่คุณไม่สามารถเลือกได้ แต่คุณก็อยากได้ไว้ในความรักความสัมพันธ์นี้รักนี้ทําให้คุณมีความสุขแต่รักนี้ก็ทําให้คุณมีความทุกข์เช่นเดียวกันถ้าคุณปรับปร้านความรู้สึกความสัมพันธ์ปรับปร้านจิตใจปรับปร้านในความรักของคุณคุณจะสามารถมีความสุขได้กับความรักครั้งนี้ อย่าคาดหวังมากเกินไปกับความรักครั้งนี้วันนี้เรารู้สึกดีใจอิ่มเอมใจรู้สึกเขาแคร์เรารู้สึกเขารักเรารู้สึกเขาทำอะไรเพื่อเราก็ตามแต่ยังเป็นคงรักที่เลือกไม่ได้หรือเขาไม่เลือกหรือมันยังคงเป็นความรักสามเศร้าอยู่ก็ตามคุณอาจจะเลือกเขาไม่ได้เขาอาจจะเลือกคุณไม่ได้แต่มันเป็นการเติมเต็มหัวใจให้แก่กันได้อย่างมีความสุขอืมอารมณ์ประมาณนั้น อารมณ์ประมาณคนที่คุณดิวด้วยเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เขาเขาเป็นเอฟรีติงเลยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเลยคือเขาอาจจะดีในใสายตาคุณเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่ดูแลคุณเป็นคนที่คอยห่วงใยคุณเป็นคนที่ไพ่สลับกันได้นะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ดูแลเขาห่วงใยเขารักเขาและเขาเป็นที่หนึ่งในใจคุณก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะแต่มันเป็นความรู้สึกของ รักไปแต่ก็ต้องทําใจแหละคุณคุณสามารถอาจารย์มองเห็นใครบางคนมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันในคนรักที่ไม่เข้าอกเข้าใจเกิดการทะเลาะบอกแหวง่งเกิดความรู้สึกที่เสียเสียไปความรู้สึกที่เสียมันได้กลับคืนมาเพราะว่าเขาอาจจะแสดงความจริงใจแสดงความชัดเจนหรือกลับมางอนง้อคุณทึ่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเดอร์สันเลยอ่ะมาเดอร์สันเลยอ่ะมันรู้แหละว่าในสถานการณ์ตอนนี้ มันเป็นรักที่เลือกกันไม่ได้มันเป็นรักที่ไม่ชัดเจนมันเป็นรักสามเศร้าก็ตามนะถ้าเป็นรักนะคุณก็ยังคงมีความสุขกับรักครั้งนี้ค่ะคุณยังมีความสุขกับการเติมเต็มกับรักครั้งนี้ถึงแม้นบางครั้งจะวาดวิมานในอากาศไปบ้างฝ่ฝันไปบ้างต้องการอะไรไปบ้างมากเกินไปบ้างก็ตามแต่คุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณคิด บางคนเป็นโสดโสดสวยร่รวยมากมีความรู้สึกโสดแต่มีคนรักถามคืออะไรโสดจะมีคนรักก็คือเป็นโสดละแต่ว่ามีคนที่คุณรักและสถานการณ์มันไม่ชัดเจนแต่เรารู้สึกถึงการอิ่มเอมใจตรงนั้นนะคะช่วงนี้เรื่องงานก็ดีอยู่นะเรื่องงานเนี่ยมีเดอร์ซันเลยความสำเร็จความสุขการเริ่มต้นใหม่กับงานบางบางงานบางคนทำงานสองงานในเวลาเดียวกันนะจ๊ะตอนนี้สตางเต็มเป๋าเลย เงินดีนะเงินดีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นบางคนอาจจะย้ายงานย้ายการย้ายบ้านนะย้ายนแผนกหรือได้ไปทำงานอีกหนึ่งงานการเริ่มต้นใหม่กับงานที่คุณเคยทำแต่ความรู้สึกใหม่ๆมันบังเกิดเราอาจจะหยุดเบรกพักไม่ทำงานนี้มานานแล้วและได้กลับมาทำก็ตามก็ทำให้คุณรู้สึกได้ไรายได้สองทางมีไรายได้มามากขึ้นเออ มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะในะเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะหรือหรือคุณอาจจะอยู่ในการงานที่แบบคุณสามารถเคลียร์งานได้ปรับบาลานได้กับงานที่ทําอะไรอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเคไหมอืม ช่วงนี้ถึงคนบางคนเนี่ยรักตัวเองเป็นรู้จักเริ่มตันหนักในคุณค่าเห็นคุณค่าในตัวเองและเริ่มกลับมารักตัวเองเป็นมากกว่าเก่าเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะรักใครแล้วคุณทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มความรู้สึกทุ่มทุกอย่างให้กับเขาแต่ตอนนี้บทเรียนมันสอนให้คุณเติบโตเรียนรู้เติบโตขึ้นใจแข็งขึ้นเจ็บจนชินก็เ,เรียกว่าเจ็บ จนชินแล้วเจ็บแล้วเริ่มปรับตัวได้เจ็บแล้วเริ่มยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นถึงแม้นความรักที่มันยังคาราคาซังที่จะจัดการไม่ได้แต่คุณอาจจะมองว่าชีวิตคุณตอนนี้มันมีความสุขดีกับรอบข้างกับงานกับการกับพี่กับน้องกับคนหลายๆอย่างคุณมีความสุขมากกว่าความทุกข์อารมณ์นั้นอาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรมันจบมันเลิกมันพัง คุณอาจจะไม่เก็บเรื่องราวเก่าๆกลับมาคิดไม่เก็บเรื่องราวเก่าๆมาเป็นปัญหาเป็นปมในใจเป็นความทุกข์ของคุณอีกแล้วช่วงนี้อารมณ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างมุ่งมั่นกับการทำงานความสำเร็จเงินงานดีนะช่วงนี้งานดีนะคะงานไปได้สวยงานค่อนข้างดีคุณมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนากับสิ่งที่คุณจะทำ แล้วคุณจะทำได้ดีและรับผิดชอบสิ่งที่คุณรับผิดชอบได้ดีด้วยแหละถึงแม้นจะมีเรื่องของเรื่องของความกุ้มใจในเรื่องของความเครียดความกุ้มใจมากก็ตามแต่คุณก็จะสามารถจัดการบริหารจัดการได้ดีอมา,อาจารย์ปิดเสียงแล้วทำไมเสียงมันถึงเปิดอยู่เดี๋ยวนะคะขอโทษทีมันคนละเครื่องไหม ๋ยวนะสงสัยคนละเครื่องอาจารย์ขอโทษทีค่ะในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณอาจจะมองถึงแกนคิดมากหรือการตัดสินใจไม่ได้แต่คุณก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะอารมณ์ของคุณดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความรู้สึกแอบอินเลิฟมากขึ้น อะมาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องของอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวงังหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่คุณจะมันจะได้ตั้งตัวรับทันนะคะมาดูกันอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณณนะตอนนี้เดีย๋ยวนะคะ สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้งานงานงานโอ้ยครอบครัวที่มีความสุขงานคุณโฟกัสงานการเปลี่ยนแปลงที่มันทำให้คุณรู้สึกถึงถึงอารมณ์ที่มันที่มันโอ้โหอ่ะโอเคอาจารย์มองละสองประเด็นโอ้โหไพ่ของคุณเดี๋ยวนะคะ เ๋ยนะครับแป๊บนึงนะช่วงนี้คุณมีความสุขกับการทํางานคุณได้เงินกับการทํางานมีความสําเร็จรู้จักใช้เงินรู้จักปรับปรับรบ,บาลานซ์ความรู้สึกเรื่องของเรื่องของสิ่งที่คุณได้รับตอนนี้คือครอบครัวความสุขงานดีเงินด,นดีชีวิตดีแต่เรื่องความรักไม่ดีเรื่องความรักผมแบ่งเป็น2ประเด็นเลยคุณดู ไพ่ฝั่งกันนี้สี่ใบไพ่ฝั่งนี้สี่ใบ <c oughs> อ่ะอ่ะเป็นความรู้สึกของการครอบครัวคุณถ้าคุณมีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเงินทองคุณได้รับความสำเร็จเกิดความสำเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นกับครอบครัวอิ่มเอมใจมีความสุขมากๆเลยแต่ ในเรื่องของความรักบางความรักที่คุณยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงและยังคงเป็นประเด็นและปัญหาหลักของคุณอยู่แต่คุณจะสามารถจัดการได้สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถจัดการได้นะสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถจัดการได้ดีกับความสัมพันธ์นี้คุณจะคุณจะสามารถที่จะที่จะจัดการกับความสัมพันธ์ได้ดีทีเดียว แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณจะต้องคุณจะต้องคิดหนักๆเกี่ยวกับความรักที่มันเคยจบไปแล้วและคุณจะเดินต่อไปกับมันได้หรือเปล่าสิ่งที่คุณจะต้องจะต้องระมัดระวังก็คือรักที่มีอยู่บางคนมันก็รู้แหละว่าอยู่ในสถานการณ์ถึงเลิกก็เจ็บไปก็เจ็บอยู่ก็เจ็บและเป็นความเครียดคุณมีทั้งความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกัน ชีวิตของคุณแบ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มันมีความสุขมากกับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกลัคกี้เลิฟลัคกี้เกมในส่วนของความรักไม่ดีค่ะความรักอาจจะต้องอาจจะต้องคิดหนักคิดมากเพราะใครคนหนึ่งค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของคุณมากๆและคุณก็อาจจะต้องการอยากจะได้อยากจะรักอยากจะเลิกอยากไปต่อมันเป็นปัญหาในใจของคุณตัวของความสําเร็จมีอยู่แล้วความสุขความสําเร็จครอบครัวทุกอย่างพร้อมแต่ความรักของคุณ ไม่พร้อมและเครียดเกี่ยวกับความรักที่อยู่ในใจที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้เลยอารมณ์นี้เขาคนนั้นของคุณค่อนข้างมามามีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของคุณมันแสดงถึงความไม่สบายจอกไม่สบายใจจะกลับไม่ได้จะไปไม่ถึงความเครียดนั่นแหละแบ่งเป็นสองอย่างสิ่งที่คุณควรระมัดระวังก็คือใจของตัวเองและบางความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเลือกว่าจะจบหรือจะไปต่อ นะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ